สวัสดีครับแชร์ทิปเที่ยวครับผมทริปนี้มารีวิวที่พัก The Camp Village เขาขอเพชรบูรณ์ครับผมสวัสดีครับผมจริงครับเจอกันนะแชร์ทิปเที่ยวครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ The Camp Village นะฮะที่เขาขอเพชรบูรณ์ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าที่พักของเราสวยแค่ไหนครับไปครับตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับผมแล้วก็โซนหน้านี้เป็นโซนหน้าที่พักฮะดูสิครับดูวิวสิครับพี่จีนะทำไรครับพี่จีพี่ปุ้ยอยากได้ขายายาวขอมาจัดให้ครับแล้วดูวิวที่พักของเราสิครับนี่เป็นยังไงบ้างฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักของเรานะครับที่พักของเราเป็นแบบเต็นท์นะฮะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยเยอะๆเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พักของเรานะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับครับที่พักของเราเป็นเต็นท์นะครับนี่แบบนี้เลยเข้ามาเจออันดับแรกเจอวิวนะครับเข้าดูห้องพักครับที่พักของเราเป็นแบบเต็นท์นะฮะก็ข้างในเป็นแบบนี้เลยครับก็จะมีที่นอนให้นะฮะรวมถึงพัดลมแล้วก็น้ำ2ขวดฮะส่วนด้านนี้เป็นที่นั่งแบบชิลๆครับผมโอเคห้องก็แบบเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากครับอันนี้วันนี้ผมพักกับพี่อุ้ยนะครับก็เป็นยูนิเวทกันนะที่แน่ครับเขามีผ้าชิ้นตัวให้นะผ้าชิ้นตัวผ้าห่มบางๆนะผ้าห่มบางๆนะผมย้ำอีกทีนะผ้าห่มบางๆเลยครับนะแล้วก็มีแบบชุดนั่งเล่นตรงนี้นะเป็นแบบดิงกิ้งเบาๆได้เอาไว้ออกไปนั่งตอนเช้าไงอันนี้คือทริปนี้นะครับผมมาออกทริปกับที่ทำงานนะครับผมคุณเบลไม่ได้มานะแล้วก็ถ้าดูสไตล์ห้องเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคู่รักมากกว่าเพราะว่าเขาจะมีไฟให้ด้วยนะเดี๋ยวผมถ่ายตอนกลางคืนให้ดูอีกทีนึงครับผมโอเคเดี๋ยวขอพักผ่อนแล้วก็เป็นท้องเป็นชุดนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะฮะสรุปนอนชิลฮะสำหรับคนอื่นฮะก็จะมีกิจกรรมถ่ายรูปต่างๆนะฮะมีหลายมุมให้ถ่ายเลยนะครับผมสวยมากๆครับก็เป็นห้องพักแบบเต็นท์นะเต็นท์หมดเลยตรงนู้นก็เต็นท์ฮะเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆของเขานี่ก็เป็นจุดกลางเต็นท์ครับที่เขายังไม่กางนะนี่ก็จะเป็นกางได้นี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเขาเป็นห้องน้ำรวมนะก็คือแยกหญิงชายนะแต่เป็นห้องน้ำรวมนะผมก็อยู่ตรงนี้ที่นี่นะครับห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำแยกนะฮะแยกชายหญิงนะครับผมแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำห้องส้วมนะครับผมโดยมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้จะหนาวไหมแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะมีหมอกหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปห้องพักกันดีกว่าครับไปดูซันเซ็ตกันฮะนี่เป็นยังไงบ้างครับผมสุดยอดมากเลยฮะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเย็นกันบ้างดีกว่าครับไปครับอ
อนนี้ก็กำลังกินข้าวเย็นนะครับเป็นหมูกระทะนะสำหรับอาหารเย็นนะฮะสามารถสั่งเขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะหรือว่าอาหารทะเลนะครับหรือจะเตรียมมาเองก็ได้ฮะเขามีบริการเตาให้ครับผมเอาละครับขอตัวไปนอนก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ตื่นแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปดูหมอกกันนะครับผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะไปเอาเป็นว่าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะครับไปนี่ครับคือวิวบรรยากาศหน้าเต็นท์ของเรานะผมดูแต่ว่าเสียดายมากครับคือมันไม่เห็นหมอกนะตอนนี้ก็ประมาณสัก19 18องศาถึง20ประมาณนี้ครับก็อาจจะต้องมาอีกรอบนึงนะฮะโอเคแต่ก็ได้หนาวอยู่นะครับผมตอนนี้เราก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันครับผมไปดูครับตอนกี่โมงครับนอนดึกไปหน่อยโชว์ใส่แข็งครับได้ช็อตนี้ช้ำตอนนี้ขับปากเราบอกกินเพลินๆไปเลยฮะชิวๆครับผมอากาศเย็นๆนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Travel ด้วยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ